เรื่องแรกก็คือดิวอริสราซึ่งปีใหม่มาก็มีเรื่องแซ่บคือเปิดปีใหม่มาก็คือข่าวคู่ขอต่างคู่ขอต่างงานเลยก็คือเห็นข่าวดิวทั้งวันตั้งแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยเจอข่าวดิวฟีดแบบเด้งๆๆๆเป็นปีของเขาจริงๆเป็นปีของเขาเพราะว่าชีวิตเขาดีอ่ะเป็นเจ้าหญิงเป็นซินเดอเรลล่าในชีวิตจริงแล้วตั้งแต่ไปเที่ยวที่อเมริกาที่แบบยาวมาก็คือมีแต่ข่าวแบบปังๆมาตลอดเลยใช่แล้วล่าสุดก็คือไปดูไบ1เดือนแต่ว่าการไปดูไบครั้งนี้ของดิวเนี่ยมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นครับซึ่งคนก็โฟกัสมากๆเลยแหวนโอ้โหต้องทำงานกี่ชาติถึงจะได้เงินไปซื้อแหวนขนาดนั้นต้องทำงานต้องทำงานนะเพราะว่าเซฟเนี่ยก็โอ้โหชีวิตดีอ่ะทีเนี้ยโมเมนต์ดีๆของเขาเนี่ยมาได้แป๊บหนึ่งก็มีเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องของการแฉเกิดขึ้นไม่ได้แฉดิวนะแฉใครครับแฉเซฟกำลังงงว่าเซฟมีอะไรให้แฉนั่นสิเราไปขุดไปอะไรแฉเขานะฮะเขาบอกว่าไม่เข้าใจคนเรารวยก็รวยพาแฟนสาวไปเที่ยวต่างประเทศจุดพลุอลังการนู่นนี่นั่นแต่แค่เงิน CR ก็คือCRหรือเปล่าคือเป็นเงินอะเงิน CR เงิน CR เขาจะเครดิตอย่างเงี้ยหรอไว้ว่าเดี๋ยวมาจ่ายทีหลังไม่ยอมจ่ายคืนอ๋อเป็นเครดิตเขาบอกว่าพอไลน์ไปขอร้องวิงวอนอ่ะบล็อกเว้ยบล็อกทั้งไลน์ IG เฟซคืองงเพราะว่านางยังเข้ามากดไลค์รูปในเฟซอยู่เลยแต่พอทวงเงินปุ๊บบล็อกเลยล่าสุดขอแฟนแต่งงานก็ขอให้รักนานๆนะหนี้สินที่ติดเราไว้ชาติหน้าค่อยมาใช้เราแล้วกันเอาโหสิกรรมใครอ่ะคือสาวคนนี้ตอนแรกก็งงว่าคือใครนะครับเขาอ้างว่าเป็นเพื่อนกับคุณเซบาสเตียนแล้วแหละก็แบบมาแฉเป็นอักษรย่อนู่นนี่นั่นแต่ว่าคือเนื้อเรื่องต่างๆก็รู้เลยว่าเป็นแบบจะพูดถึงใครพูดถึงใครแน่นอนนะคะล่าสุดดิวอริสราไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ค้างคานานครับออกมาจัดเลยเซตใหญ่เซตใหญ่ไม่ได้จัดการอะไรเรื่องเลยนะดิวจัดการเคลียร์เรื่องนี้เลยโอนเงินใช้เงินแก้ปัญหาจบชอบฉันชอบตรงนี้แล้วแต่ว่าดิวไม่ได้ใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวนะดิวมีวิธีการที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่านางทำยังไงนะคะดิวทักไปเลยบอกว่าพี่มีคนส่งเรื่องนี้ให้ดิวเยอะดิวรู้แล้วเรื่องในอดีตเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วปอแล้วทำไมไม่มาทวงเมื่อ5ปีที่แล้วนั่นไงสมัยที่ดิวกับเซฟยังไม่ได้คบกันด้วยนะคะแล้วชีวิตของเซฟตอนนั้นมีไปท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับอ่ะเป็นเรื่องในอดีตทำไมไม่ทวงเหมือนที่ปอทักแต่ตอนนี้พอดิวกำลังมีโมเมนต์ดีๆข่าวดีๆก็อยู่ดีๆก็มาผุดเรื่องนี้ขึ้นมากำลังจะมาเอาโมเมนต์ดีๆของเขาไปเพราะฉะนั้นดิวไม่สนหรอกว่าเรื่องในอดีตจะเป็นยังไงยืมจริงคืนจริงเลยไม่รู้แต่ดิวจะชดใช้ให้พี่บินพี่เท่าไหร่ 74,000 ใช่ไหมดิวโอนไปเลยเท่าไหร่ 80,000 โอน 80,000 เลยโอนเกินด้วยโกรธเกินด้วยอย่างนี้ต้องโอนเงินทอนคืนมาไหมครับนี่ไงคนถามเพราะว่าพอดิวไปเคลียร์ปุ๊บพี่คนที่โพสต์เนี้ยก็บอกโอเคขอบคุณมากจะลบโพสต์ให้อ๋อไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินที่คืนเกินมาอะไรอย่างเงี้ยหรอเธอนี่นะเธอเอ้ยไม่สิก็โอนให้ 80,000 แล้วอย่างน้อยสมมติเราดีใจก็จริงนะสมมติพี่เป็นพี่ดิวใช่ไหมโอนให้ผมแบบ 80,000 ผมก็รู้สึกว่ามันเกินมาตั้ง 6,000 6,000 ใช่มั้ยผมเยอะนะแกล้งถามก็ได้คุณดิวแบบมันเกินมาเดี๋ยวโอนคืนให้ได้ไหมครับอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นอันนี้จริงๆนักคงดีใจอ่ะนักคงแบบคงแบบโอเคคงคิดว่าดิวรวยเซฟรวยคงคิดแบบนี้แต่ anyway นะวิธีของดิวคือว่าดิวไม่สนดิวโอนไปแล้วจบเรื่องเรามาเริ่มต้นกันใหม่ปีใหม่ดิวอยากให้มีชีวิตที่ดีๆนะซึ่งพอดิวโอนไปปุ๊บก็ไปเคลียร์หลังบ้านถามเซฟดูนี่นะปรากฏว่าเซฟเนี่ยก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วไปเที่ยวจริงแต่บินที่บอกเนี่ยเป็นบินที่ไม่ชัดเจนคือมีการแบบเอ๊ะไม่รู้ที่มาที่ไปยังรู้เป็นบินของเซฟทั้งหมดจริงหรือเปล่าใช่เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเลยนะก็เลยบอกว่าถ้างั้นเซฟไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวฉันเคลียร์ในร้านฉันเองซึ่งคนผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นพนักงานในร้านเป็นพนักงานในร้านไม่ใช่เจ้าของร้านทีเนี้ยเจ้าของร้านก็เลยปรับพนักงานบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอทำระบบร้านไม่รู้เรื่องงงทำให้เสียลูกค้าฉันเนี่ยเธอต้องชดใช้ให้ฉันเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ก็หักเงินเดือนค่ะ10เดือนเป็นแบบหลายพันอยู่นะทีเนี้ยหลังจากนั้นก็มีการเหมือนกับมีช่วงโควิดใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนกับงานก็ไม่ดีอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาก็เลยพนักงานคนเนี้ยเขาก็เลยทักมาหาเซฟทักมาทวงเงินทักมาขอยืมเงินทักมาของานทำทักมาขอขายของ
ส่วนตัวขายให้กับเซฟแบบช่วยซื้อกับเป็นแบบเป็นเครื่องประดับช่วยซื้อหน่อยได้ไหมซึ่งเซฟเนี่ยก็มันมีการยืมเงินเซฟด้วยนะคะก็มีการโอนให้บ้างอะไรบ้างคือเหมือนกับมองว่าอ่ะก็สนิทกันคุ้นเคยกันไปเที่ยวแล้วก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแล้วจะมาใช่ทีเนี้ยขออะไรอีกพอขอมากๆมากๆเซฟก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างไม่ตอบหลังๆก็เลยรู้สึกว่ามันมากเกินไปสำหรับคนที่แบบรู้จักกันประมาณนึงอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันก็เลยบล็อกไปแต่พอบล็อกไปก็คิดว่าเรื่องจะจบพอเซฟมามีข่าวว่าขอดิวแต่งงานนางก็เลยมาไงผุดมาเลยเนี่ยแหละคือเรื่องราวที่ไปเผือกมาแต่คือจริงๆตอนนี้ก็คือจบแล้วแหละหลังจากที่ได้รับ 80,000 ไปใช่ก็ยินดีลบโพสต์ทั้งหมดยินดีลบโพสต์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าของร้านก็คือได้ให้คนที่โพสต์เนี่ยออกจากงานนะคะให้ออกไปแล้วแล้วก็เคลียร์แล้วแต่ทีนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ออกมาคอมเมนต์นะครับว่าดิวเนี่ยเด็ดจริงคนจริงคือเหมือนมันอาจจะกวนใจแหละเอ้าฉันเพิ่งขอแต่งงานเองอยู่ดีๆมีดราม่าผุดขึ้นมาก็โอ้ยังไงเคลียร์เองแล้วกันจ่ายแล้วจบกันนะจบนะจบไม่ต้องพูดมากไปกว่านี้ ใช่ก็ถือว่าแบบกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็มีหลายประเด็นนะคือ1โอนเงินเกินไปไม่คิดจะคืนเขาเลยเหรอ2ก็คือความผิดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของเซฟนะตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอคุยกันหมดแล้วทำไมอยู่ๆถึงมาทวงนี่ก็คือความเห็นของคนชาวเน็ตแล้วจริงอ่ะคนที่สนิทกับคนสนิทของพี่ดิวเขาแอบบอกมานะครับว่าที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับเซฟอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนคือแค่ทำงานในร้านแล้วพี่เซฟเขาเคยแบบไปที่ร้านนั้นแล้วก็อาจจะรู้จักกันไม่ได้แบบสนิทกันเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยคือชาวเน็ตเขาก็แบบเหมือนแห่มาเข้าข้างพี่ดิวแล้วตอนนี้เพราะว่าพี่ดิวตอนนี้วิธีการสื่อสารต่างๆอ่ะผมรับมือได้ดีมากทุกเรื่องเลยอันนี้ต้องยอมจริงค่ะก็คือเจ้าตาเนี่ยเคยทำงานกับดิวครั้งหนึ่งนะตอนนั้นแบบคือเห็นว่าเขาสวยแต่ไม่ได้คุยอะไรมากแต่ตอนนี้ยังเห็นรู้สึกว่าดิวชัดเจนดิวชัดเจนแล้วดิวแก้ปัญหาเร็วแล้วคือเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องสำคัญและทัศนคติสิ่งที่ดิวคุยกับคนที่เป็นต้นเรื่องอ่ะจริงๆมันน่าโกรธนะแต่ดิวพูดดีเขาชัดอะในชัดที่เห็นอะคุยดีมากเลยนะที่ดิวคุยแบบน่ารักมากเลยไม่มีเหมือนใช้อารมณ์หรือคำด่าทออะไรเลยใช่นะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมปีใหม่ละแล้วก็เคลียร์เรื่องเก่าสะสางอะไรที่มันรกหัวแล้วก็ตัดออกไปนะคะแล้วก็เริ่มใหม่ชีวิตคู่นะครับก็ขอให้แฮปปี้ด้วยทั้งคู่ที่เซ็ตนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ